สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคชื่ออะไรชื่อป๊อปครับอายุเท่าไหร่อายุ37ครับทำอาชีพอะไรพนักงานบริษัทครับอ่ะครับป๊อปมีอะไรคุยกับพี่ผมจะโทรมาขอบคุณนาครับเรื่องอะไรพี่ให้ผมมองโลกเปลี่ยนไปครับยังไงน้องผมมองคนหลายๆคนไปทัศนคติลบอะครับแล้วผมมาฟังนาแล้วทำให้มองว่าเออคนเรามันมีหลายแบบให้ลองคิดเผื่อเขาใจเขาใจเราอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรทำให้มึงมองโลกในสายตาเปลี่ยนไปอะผมฟังจากพี่นาพูดแนะนำคนหลายๆคนแล้วผมก็เอามาปรับใช้กับชีวิตผมอะครับอย่างเช่นอะไรบ้างไหนรูปธรรมที่มึงได้จากการฟังรายการพี่การที่ฟังความคิดเห็นของเขาเมื่อก่อนผมยอมรับไม่คือผมจะเอาตัวเองมาใจแต่ตัวเองนิดนึงแต่พอมาฟังนะก็คือลองรับฟังเขาว่าได้ความคิดใหม่ๆว่าเออคนนี้เขาคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เงี้ยเออมันก็ถูกเขานะอะไรอย่างเงี้ยป๊อปพี่จะบอกแบบนี้เลยนะครับยังไงถ้าเกิดมึงมีความรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันดีต่อมึงนะพี่จะแนะนำมึงเป็นกิจจลักษณะเลยแล้วกันป๊อปเราเป็นสัตว์สังคมผลพวงหรือผลกระทบหรือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกเนี้ยมันเกิดมาจากเราคิดยังไงและเขาคิดยังไงเราคิดว่าเขาคิดยังไงเขาคิดว่าเราคิดยังไงมันมีอยู่4มิติคือกูคิดว่ามึงคิดยังไงมึงคิดว่ากูคิดยังไงกับกูคิดยังไงมึงคิดยังไงนี่ไงมันจะมีมิติอยู่ประมาณเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งที่กูคิดว่ามึงเป็นแม่งใช่อย่างที่มึงเป็นและสิ่งที่มึงคิดว่ากูเป็นและใช่ที่กูเป็นผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์คือเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าในกรณีต่างเพศมีเรื่องรสนิยมทางเพศมาเกี่ยวเป็นแฟนกันแต่ถ้าเกิดมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวเป็นหุ้นส่วนกันเขาเรียกว่าใจเข้าใจเราเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของหลายความสัมพันธ์มากเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้ดีป๊อปเพราะใครก็ตามที่แม่งบริหารจัดการผู้คนเก่งมึงจะมีทุกอย่างอย่างที่มึงต้องการมึงอาจจะไม่ได้มีสกิลอะไรชัดเจนแต่สกิลของกูคือการบริหารจัดการผู้คนน่ะที่อยู่รอบตัวคําว่าบริหารจัดการผู้คนโดยเฉพาะการบริหารจัดการผู้คนทางความคิดมีหลักใจเข้าใจเราให้รู้ว่ามันคิดยังไงเราคิดยังไงแล้วมันตรงกลางอะไรเงี้ยนี่เป็นสกิลสำคัญเค้าเรียกว่าซอฟต์สกิลที่กูอยากให้เด็กสมัยนี้ได้ฝึกเอาไว้ด้วยคือการบริหารจัดการผู้คนแล้วน้าจัดการยังไงกับคนที่เขาคิดลบกับเราอะครับพี่เชื่อแบบนี้ครับว่าไม่ต้องเป็นพี่หรอกทุกคนในโลกจะได้รับ3อย่างเสมอคือ1คนชอบเรา2คนเกลียดเรา3คนเฉยๆกับเราคนชอบพี่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไอ้เหี้ยพี่ก็เป็นพี่เขาก็ชอบในความที่พี่เป็นแบบเนี้ยส่วนคนเกลียดพี่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็พี่ก็เป็นแบบนี้อย่างที่พี่เป็นแต่มึงไม่ชอบพี่ทำได้อย่างเดียวคือคนที่เฉยๆกับพี่ขอแค่เขาหันมาเพื่อที่จะชอบหรือเกลียดพี่ก็ยังดีแต่ขอแค่อย่าเมินเฉยกูเลยแต่คนที่ไม่ชอบนี่เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เหมือนกับคนที่ชอบมึงแหละครับมึงทำไม่ได้เหมือนกันคนชอบมึงทำอะไรได้อะชอบกูอ่ะกูก็เป็นกูแบบเนี้ยมันก็ยากพอกับคนที่ไม่ชอบกูก็เป็นกูอย่างนี้แหละครับเออเท่านั้นเองป๊อปจำหลักนี้ไปใช้ให้ดีแล้วชีวิตมึงจะเป็นได้อย่างที่มึงต้องการโอเคไปโชคดีที่มึงโทรติดนะครับผมครับสวัสดีครับ